วัสดีทุกคนตอนนี้ปัตตานีก็ได้เดินทางมาฮอดที่เมืองสมัคคีไซแข่งอัตตปือเป็นเทียมห้อยวันนี้ก็จะเป็นเทศบาลแข่งอัตตปือเมืองสมัคคีไซนั่นเองก็เป็นเมืองนึงที่ปัตตานีมาแล้วตื่นเต้นหลายตอนนี้ปัตตานีก็ถือว่าเดินทางมาฮอดใต้สุดของประเทศลาวเฮาเป็นที่เทียมห้อยนะอันนี้เป็นถนนเส้นหนึ่งน่าจะเป็นถนนเส้นหลักในตัวเมืองแห่งนี้เนาะแต่จะมีถนนเส้นหลักอยู่หลายเส้นเช่นกันเป็นเส้นทางที่มาจากเสกองหรือว่าจะเป็นเส้นทางที่มาจากทางเมืองมหาไซน่ะทุกคนที่เป็นเส้นทางตัดมาจากทางจำปาสักเส้นเดียวกันก็จะเข้ามาเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งที่ขี่เข้ามาหาจุดใจกลางตัวเมืองแล้วก็ออกไปอีกฝากหนึ่งของเมืองข้ามขั้วน้ำเสกองออกไปอีกฝากหนึ่งของเมืองสมัคคีไซแข่งอัตปือแห่งนี้ทุกคนหลังจากที่ปัตตานีได้ขี่รถมาฮอดในเมืองนี่เนาะปัตตานีก็ได้ขี่รถเลาะเบิ่งสำรวจเบิ่งในตัวเมืองแห่งนี้ทุกคนปรากฏว่าปัตตานีมักเมืองนี่หลายเนาะเป็นเมืองที่มารับสปายปัตตานีขนาดเลยปัตตานีบ่คิดว่าจะเป็นเมืองใหญ่แล้วก็จะมีอย่างแบบว่าใหญ่ๆแบบนี้นะทุกคนสิ่งหนึ่งที่ปัตตานีมักหลายที่สุดในเมืองนึงเมืองนี้ก็คือมีต้นไม้หลายนะเป็นเมืองที่มีต้นไม้หลายอีหลีเพิ่นปลูกต้นไม้อยู่ข้างทางนะทุกเส้นทางเลยอยู่นี่นะด้านหน้านี้จะเป็นธนาคารการค้าตามประเทศนะทุกคนสาขาของธนาคารต่างๆนะอยู่นี่เป็นสาขาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวปัตตานีจะพาทุกคนยางเลาะขึ้นไปเส้นนี้เลยปัตตานีเจ้าขี่รถเข้ามาเส้นนี้นะเนาะก็หลังจากที่เช็คอินเข้าเฮือนพักอย่างแล้วก็เดี๋ยวออกมายางเลาะกันแต่ก่อนปัตตานีจะหาบ้านพักก็ได้ขี่รถเลาะในตัวเมืองบางส่วนเนาะแล้วก็มาเช็คอินเข้าเฮือนพักเป็นเมืองที่มีถนนหนทางจะว่ายังไงนะเพิ่นจัดสรรตัวเมืองได้ดีหลายทุกคนมีถนนหนทางที่ตัดไปตัดมาในตัวเมืองนี้ซื้อไปซื้อมาแล้วก็เป็นเส้นทางที่ใหญ่ในเส้นทางในด้านในพุ่นเนาะอันนี้จะเป็นเส้นที่อยู่อีกฝากที่นะลงไปทางนี้ก็จะเป็นน้ำเสกองแล้วก็ถ้าขี่ออกไปทางนี้มันจะมีเส้นทางตัดไปแบบนี้แหละเนาะถ้าขี่ซื้อตัดออกไปทางนี้ก็จะเป็นน้ำเสกองเส้นเดียวกันแล้วก็ไปทางนี้ก็จะมีขั้วว่าง่ายๆก็คือผังเมืองของเมืองสมัคคีไซแข่งอัตตปือแห่งนี้นะทุกคนจะคล้ายๆกับแผนที่ในเมืองหลวงพระบางนะทุกคนถ้าเราเข้าไปเบิ่งใน Google Map นะเราจะเห็นว่าจะมีสายน้ำที่แบบว่าไหลอ้อมตัวเมืองนะแล้วก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับหลวงพระบางนะที่มีน้ำคานไหลอ้อมแล้วก็ส่วนเมืองนี้มันก็จะมีน้ำเสกองที่ไหลอ้อมแต่ว่าทรงของการน้ำไหลอ้อมก็จะคล้ายๆกันแต่บ่คือกันนะทุกคนเราสามารถเข้าไปเบิ่งปัตตานีเชิดเบิ่งแล้วก็เป็นเมืองที่น่าสนใจที่มาก็เป็นเมืองที่น่าสนใจอีหลีเป็นเมืองที่มีต้นไม้หลายแล้วเพิ่นอยู่กันแบบบ่ได้แออัดทุกคนบ่ได้แบบว่าตั้งเพื่อนแบบติดกันมีแต่ออกไปบอลนี่น้อยนึงเนาะนี่จะมีบอลจะขึ้นขวานจะมีตลาดอยู่บ้านท่านก็จะมีเพื่อนที่ติดกันแน่น้อยนึงแต่ถ้าออกมาโซนแถวนี้นะก็จะเป็นเพื่อนแบบทุกคนเป็นลักษณะนี้เนาะฝากนี้ฝากที่ปัตตานียางอยู่นี่จะเป็นเพื่อนเป็นท่านเป็นอย่างขายเครื่องต่างๆส่วนอีกฝากทางพุ่นอ่ะทุกคนจะมีเป็นห้องการเป็นธนาคารเป็นห้องการอย่างต่างๆเรียบขึ้นไปจุดพุ่นอ่ะพุ่นไปฮอดพุ่นจะมีตลาดรักสามนะจุดไปฮอดตลาดรักสามเลยวันแถวๆทางเข้ามาก็จะมีสำนักงานมีธนาคารอย่างต่างๆเลี้ยงกันไปนี่เดี๋ยวก็ได้บินจะพาทุกคนยางไปอันนี้มันขายเครื่องห้านบักย้ายเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจอากาศดีๆนี่มีลมพัดตลอดเวลาเลยเมื่อกี้ท่านเป็นธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมาอันนี้จะเป็นธนาคารส่งเสริมกสิกรรมสาขาอัตตปือThank you.
ถัดมาก็จะเป็นธนาคารพัฒนาลาวทุกคนสาขาอัตปือบ้างไหมเป็นตึกใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่ากับยูเซกองเลยนะทุกคนยูยูเซกองหรือยูสารวันตอนนี้ปาราดินเริ่มงงเดี๋ยวจะข้ามไปยางอีกฝั่งทางเพื่อนคุณมีเส้นทางเส้นใหญ่ๆตัดไปตัดมาอยู่ในบริเวณในตัวเมืองนี่นะปัตตานีมากเลยว่าเป็นเมืองที่เพิ่นจัดการจัดสรรตัวเมืองได้ดีหลายนะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าอันวันนี้เป็นทางรถนะแล้ววันนี้เป็นทางยางที่ปัตตานียางนี่อันนี้น่าจะเป็นป้ายรถเมย์ว่ามีรถเมย์ประจำเมืองบ่แล้วก็ยางเข้ามาจังซี่ทุกคนเพิ่นบ่ได้ให้ตั้งให้สร้างตึกสร้างอย่างติดกับแคมทางเลยเนี่ยเพิ่นจะจงแบบเป็นจังซี่น่ะไปอันนี้นี่ก็จะเป็นตึกธนาคารพัฒนาลาวเนาะสาขาอัตปือปาราดินมาทางใต้ที่งงอยู่2เมืองก็คือเมืองเซกองกับเมืองอัตปือเนาะมาเซกองหั่นเซกองเป็นเมืองบ่ได้ใหญ่ได้แต่แปลกอยู่ที่ว่าตึกของธนาคารใหญ่ตึกของธนาคารพัฒนาลาวอยู่เซกองก็เช่นกันใหญ่แล้วก็ธนาคารอื่นก็ใหญ่เช่นกันแล้วมาเมืองนี้ก็คือกันธนาคารใหญ่เลยอยู่ในเมืองนี้ทุกเส้นทางจะปลูกต้นไม้ใส่ปาราดินมาใหม่ที่เป็นปลูกต้นไม้โดยเฉพาะต้นคูนอันนี้เป็นจะปลูกต้นคูนนี่ใส่ช่วงที่ดอกคูนบานนะเมืองนี้น่าจะเหลืองไปหมดเป็นปลูกต้นคูนหลายเลยยังจะมีดินเปาวางแบบนี้อยู่แล้วก็มันเฮ็ดให้มีต้นไม้มีอย่างแล้วก็เฮ็ดให้เมืองบ่แออัดแผนกโยธาธิการและขนส่งแล้วก็มานี่อันนี้เป็นธนาคารลาวเวียดธนาคารลาวเวียดก็เป็นสาขาที่ใหญ่หลีอยู่นี่มีตึกอยู่ด้านหลังของตึกนี้อีกเมืองที่บรรยากาศดีดีดีเพราะว่าคนบ่ได้อันเฮ็ดตึกแบบติดกันน่ะนะพัฒนดินเว้าเว้ากินนี่ล่ะเห็นบ่ระหว่างตึกมันจะมีซองวางอยู่หลายพอสมควรแล้วก็มีต้นไม้หลายแล้วก็เมืองนี้น่ะจะอ้อมรอบด้วยสายน้ําแล้วก็ภูเขาสายพูดหลวงบ่เพิ่นเอ้ออันนั้นบ่แน่ใจคือกันนะเว้าไปเองมีน้ําเซกองน่ะที่อ้อมตัวเมืองนี่นะเป็นสายน้ำที่ใหญ่ธนาคารลาวเวียดถัดมาทางนี้จะเป็นธนาคารพงสวรรค์อันนี้เรื่อยก็จะฮอดตลาดรักษาอยู่ในเมืองนี้น่าจะมี2ตลาดที่ใหญ่ๆนะก็จะมีตลาดรักษาแล้วก็อีกตลาดนึงที่อยู่ใกล้กับขัวบ่แน่ใจว่าซื้อตลาดอีหยังเดี๋ยวคลิปต่อไปนะปาราดินจะไปทายตลาดให้ทุกคนได้เบิ่งกันอันนี้บ่แน่ใจว่าเป็นตึกอีหยัง
ลมพัดเย็นจะมีพื้นที่ประวางแบบนี้อยู่ในเมืองหลายจุดเช่นเดียวกันนะก็เฮ็ดให้เป็นแรงผลิตออกซิเจนให้กับเมืองแต่ความจริงเมืองนี้ก็อ้อมรอบด้วยอันภูผาป่าไม้อยู่แล้วนะแล้วก็สายน้ำก็เฮ็ดให้อากาศดีก็รื่นดีใจหลายที่ได้เดินทางมาฮอดเมืองนี้ถือว่าเป็นภาคใต้สุดของประเทศลาวเฮาแล้วประเด็นจะอยู่นี่หลายคืนเติบอย่างน้อย3หา4คืนนี่แหละประเด็นจะอยู่เมืองนี้อยู่จนเบื่อเนาะเดี๋ยวอยู่เราก็จะล่อไปแต่ละวันแต่ละทีในเมืองนี้เนี่ยเมืองแห่งนี้แต่ว่าเมืองนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายบอนโดยเฉพาะน้ำตกตาดนะจะมีตาดหลายบอนหลายทีเลยแล้วก็มีแต่ตาดงามๆทั้งนั้นแล้วก็มีหมู่บ้านชนเผ่าอีหยังต่างๆก็มีหลายพอสมควรเดี๋ยวก็เบิ่งตัวจริงว่าประดินจ้าไปเที่ยวไปเลาะไปถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เบิ่งกันวันไหนแน่ล่ะหลายคนก็อาจจะรู้จักอัตปือหลายๆคนก็รู้จักแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมาเนาะเช่นเดียวกับประดินก็มาเป็นทางทําอีกของภาคกลางและภาคใต้ของประเทศลาวมานี่รู้สึกว่าเพิ่นจะมีเป็นเฮ็ดเป็นอีหยังนี่คล้ายๆเป็นท่านไข่เครื่องสิวะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเราอ๋อนี่เป็นบริษัทนั้นเด้บริษัทอันนี้ผลิตสิ่งมีห้านวดอยู่นี่มันปลูกต้นไม้หลายดีเมืองนี้SP ยินดีต้อนรับในบริเวณแถวนี้น่าจะเอิ้นว่า SP น่ะ SP บ่แน่ใจว่าย่อมาจากอีหยังเอ้ามีเพิ่นเฮ็ดเป็นห้านเป็นอีหยังให้เซาอ่ะแต่ว่าเบิ่งก็เห็นเงียบเหงาเป็นห้านเป่าวางเพิ่นบ่ได้เปิดหากก็เฮ็ดแล้วหรือว่าเฮ็ดมาโดนแล้วแต่บ่มีคนมาเซาหรือจังได๋ก็บ่แน่ใจเนาะแต่ว่าปรารถนาจะพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศเป็นจังได๋สะกดคำนี้เป็นบ่ผู้ใดก็สะกดเป็นเนาะแต่อาจจะเฮ็ดบ่ได้อัตปือSP พลาซ่าอัตปือจะเป็นพลาซ่านะเป็นบ่อนขายเครื่องบ่อนอีหยังต่างๆเห็นว่าท่านน่าจะเป็นห้างกินดื่มหรือห้างกาแฟนี่เรายากไปแล้วนี่ข้ามไปเบื้องฟุ้นก็จะเป็นตลาดแล้วทุกคนเป็นตลาดรักสามแล้วแต่ว่าตอนนี้เพิ่นปิดห้างกันแล้วน่าจะยังมีบางห้างที่ยังเปิดอยู่ได้ส่วนหลายปิดแล้วเห็นปิดไฟปิดอย่างนั้นเดี๋ยวมือต่อไปคลิปต่อไปวันนึงจะพาทุกคนมาย่างเลาะตลาดว่าจะมีของแปลกมีอย่างให้พวกเขาได้เบิ่งกันเนาะวันท่านจะมีป้ายเขียนว่าอัตปือแดดงามเป็น SP Coffee นะนี่นี่จะประมาณนี้บรรยากาศนี้ก็จะอ้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะอยู่ด้านในอันมีเพลงพัทธินจะพอได้เว้าอย่างห้างกาแฟด้านในห้างก็จะเป็นห้านกาแฟเป็นห้านกาแฟแต่มีเบียร์มีอย่างขายก็สั่งได้นะมากินเบียร์ก็กินมากินกาแฟก็กินกาแฟเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างออกไปด้านหน้านี่จะเป็นบอนด้านหน้า PS Plazaอ
ถ้าพระรุ่นอยู่หลายมือเดี๋ยวพระเยี่ยมจะยางล้อไปให้ทัวร์บริเวณในเมืองนี้ก็เป็นเมืองว่าได้มีพื้นที่แบบว่ากว้างใหญ่อย่างหลายแต่ว่าว่าบ่กว้างกับกว้างได้พระรุ่นลองขี่รถเลาะเบิ่งแล้วโอ้กว้างขี่รถเลาะเบิ่งน้ำมันจนแห้งไปว่าไรพระรุ่นมากแบบว่ามาฮอดเมืองใดแล้วก็มาขี่รถล้อเบิ่งตัวเมืองก่อนว่าวันใดมันเป็นจังใดแล้วมันใส่สุดใดแล้วควรจะพักวันใดอย่างสินะก็จะขี่รถล้อไปเรื่อยๆจนมารู้สึกว่าวันนี้เป็นจุดใดตลาดอยู่วันใดวันซนๆคนอยู่หลายเป็นวันใดแล้วก็จึงจะหาวันพักวันนี้เป็นวันศิษย์มันขายดอกไม้ล่ะวันนี้จะเป็นแถวด้านหน้าของตลาดรักสามควรจะเห็นเป็นตึกสีออกฟ้าๆท่านที่ว่าท่านจะเป็นของธนาคาร ST นะแต่ละธนาคารมันจะแข่งกันเฮ็ดตึกใหญ่ๆอยู่เมืองแห่งเมืองนี้เมืองเซกองแล้วก็เมืองอัตปืออย่างนี้เมืองเซกองก็จะเป็นเมืองโมเมนต์เมืองเซกองเมืองสารวันเนาะประดินต้องขออภัยที่ว่าดินว่ามาที่ธนาคารว่ามีธนาคารใหญ่ๆท่านหมายถึงสารวันเนี่ยทุกคนบ่ได้แม่นเซกองเนาะพระรดินเฝ้ามาตลอดเป็นเซกองเนี่ยเป็นแถวด้านหน้าตลาดเราตอนนี้ตลาดเป็นเริ่มปิดแล้วเดี๋ยวมื้อหน้านะพระรดินจะพาทุกคนมาเลาะตลาดแห่งนี้กล้วยปิ้งอันนี้ไส้อย่างคือออกเขียวๆขาไปเจอฮะขาไปเจอเอามาข้าวไปเตยนี่ขายจังไดชิ้นไว้5เอาให้แน่ถ้าบ่ใส่อันถ้าบ่ใส่หยังเลยอันนี้6 1 5ครับโดยดาวแต่ตอนนั้นกินหมดหาพันพอดีขอบใจอันนี้มันจะมีขายเป็นพวกทัวร์อันนี้ขายเป็นกระป๋องกระป๋องเท่าไหร่เนี่ย3,000ช่องๆนี่ขายเป็นชั่วเป็นกล้วยเป็นดอกไม้อยู่นี่น่าจะเป็นวันศิลป์เลยนะทุกคนก็อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าตลาดนั่นเองมีร้านขายครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะประดินยางรอมาถนนเส้นนี้เดี๋ยวประดินจะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเดี๋ยวเข้าไปเจอกันคลิปต่อไปที่อยู่ในเมืองสมัคคีไซแข่งอัตปือแห่งนี้เนาะสำหรับที่นี่ก็จะลาไว้เด็กๆคนนี้สบายดี